แต่อะไรก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันสักหน่อยว่าวันที่8กุมภาพันธ์เริ่มตั้งแต่เช้าเนี่ยขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างกว่าจะทราบว่าใครจะเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนต่อไปค่ะเริ่มไล่เรียงกันไปนะคะช่วงเช้านี่จะมีการประชุมใหญ่สามัญ นะคะวาระของการประชุมเนี่ยนะคะคือการรับรองสมาชิกซึ่งในการรับรองสมาชิกเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมหนึ่งสมาชิกนั่นก็คือสมาคมนักฟุตบอลอาชีพของพี่ตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลนะคะก็ถ้าเกิดว่าการรับรองเส้นเสร็จสิ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะบิ๊กออสนะคะหรือว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันแล้วก็สภากรรมการจะประกาศลาออกจากตำแหน่งนี่คือในช่วงเช้านะคะทีนี้ขยับต่อมาในช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมในช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะคะซึ่งในการเลือกตั้งนี้จะมีกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการประชุมนะโดยในการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจะมีแค่กกต.แล้วก็เลขาธิการสมาคมตัวแทนสโมสรสมาชิกเท่านั้นที่เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆไม่มีสิทธิ์นะคะไล่ใหม่ในการประชุมมีใครบ้างจะมีกกต.หรือว่ากรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการสมาคมและตัวแทนสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมทีนี้จะมีตัวแทนจากฟีฟ่ากับการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมสังเกตการด้วยแต่เพียงแค่ร่วมสังเกตการเท่านั้นนะคะแต่ผู้สมัครก็ไม่ได้ร่วมประชุมนะค่ะผู้สมัครเนี่ยก็จะต้องแยกออกมาจะมีห้องรับรองสำหรับผู้สมัครอีกทีนึงซึ่งไม่มีการถ่ายทอดให้สาธารณชนได้ชมกันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยกำลังทำเรื่องขออนุญาตกับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะถ่ายทอดสดให้ผู้สมัครที่แยกห้องอยู่ที่ห้องรับรองได้เห็นได้หรือเปล่าว่าในห้องของการประชุมของการเลือกตั้งเนี่ยมันมีบรรยากาศอะไรบ้างแต่เนี้ยยังไม่ได้รับการสรุปนะคะว่าจะมีการถ่ายทอดสดให้ผู้สมัครได้รับชมหรือเปล่าที่สำคัญคือเรื่องของใบมอบอำนาจนะคะใบมอบอำนาจมีการส่งแบบฟอร์มให้กับทุกสโมสรผ่านอีเมลไปแล้วแล้วจะต้องใช้แบบฟอร์มที่มีการส่งผ่านอีเมลไปแล้วก่อนหน้านี้เท่านั้นนำเอาใบมอบอำนาจแบบฟอร์มอื่นๆมาใช้ไม่ได้นะคะในการเลือกตั้งนายกสมาคมรวมถึงโหวตเตอร์คือแต่เดิมเนี่ยโหวตเตอร์มี72เสียงแต่วันพรุ่งนี้โหวตเตอร์อาจจะเพิ่มจาก72เป็น73เสียงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงเช้าจะมีการรับรองสมาชิกเพิ่มนั่นก็คือสมาคมนักฟุตบอลอาชีพถ้าเกิดว่าการรับรองสมาชิกผ่านก็จะทำให้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งด้วยโหวตเตอร์ก็จะเพิ่มเป็น73เสียงนะคะทีนี้จำนวนโหวตเตอร์หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะมีโอกาสที่ต่ำหรือว่าน้อยกว่า72เสียงหรือเปล่าไม่มีนะคะเพราะว่าทีมที่ไม่ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันในปีนี้หรือว่าคลับไลเซนซิ่งไม่ผ่านยังได้สิทธิ์การเลือกตั้งเนื่องจากว่ากกต.หรือว่ากรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเอาผลการแข่งขันจากฤดูกาลที่แล้วซึ่งทั้งหมดได้เล่นอยู่มาเป็นสิทธิ์ในการบอกว่าใครที่มีสิทธิ์ในการเลือกนะคะแต่ว่าใครที่อ่ะแม้ว่าจะมีสิทธิ์อยู่ใน72โหวตเตอร์ค่ะแต่ว่าไม่ได้ส่งแข่งในปีนี้หรือว่าตกคลับไลเซนซิ่งอะไรก็ตามแต่จะถูกตัดสิทธิ์ในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยจะมีวาระถอดถอนสมาชิกด้วยอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นโหวตเตอร์เนี่ยอาจจะมี72หรือมากที่สุดคือ73เสียงแต่ว่าประเด็นก็คือจะมีโหวตเตอร์มาใช้สิทธิ์จริงๆกี่เสียงก็ต้องรอนับในการประชุมวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะคะซึ่งหลังจากการประชุมเสร็จการประชุมการเลือกตั้งเสร็จเนี่ยก็จะนับคะแนนทันทีและในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้จะทราบผลเลยว่าสุดท้ายแล้วนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไปจะเป็นใครจะเป็นหญิงคนแรกหรือเปล่าที่ก้าวขึ้นมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นมาดามแป้งไหมหรือว่าจะมีคือมาดามแป้งนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นติ่งหนึ่งแต่ว่าหรือจะมีใครที่สอดแทรกได้คะแนนแบบพลิกล็อกแล้วก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือเปล่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยๆติดตามข่าวสารกันตั้งแต่เช้าแม้ว่ามันจะไม่มีการถ่ายทอดสดให้แฟนฟุตบอลชาวไทยให้ได้เห็นกันนะคะแต่ว่าสื่อกีฬาทุกสื่อน่าจะไปเกาะติด
การเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็จะมีการรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องแหละว่าเรื่องการรับรองชาติสมาชิกจำนวนโหวตเตอร์อัปเดตเป็นอย่างไรบ้างแบบเรียลไทม์ค่ะก็อย่างเมื่อวานนี้เราก็ได้อัปเดตกันไปนะคะว่าทางบอนทายสแตนก็ได้ข้อมูลว่าเรื่องของการประชุมเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมเนี่ยจะเริ่มประมาณ 13:00 น.เดี๋ยวต้องมารออัปเดตต่อแล้วก็อย่างบิ๊กออสเองเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าไปร่วมโหวตด้วยนะเพราะว่าจะมีการอำลาตำแหน่งในช่วงเช้านะคะจริงๆอยากให้กระบวนการทุกอย่างเนี่ยเสร็จสิ้นภายในวันที่8กุมภาพันธ์ก็คือวันพรุ่งนี้ให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ทราบผลเลยว่าใครที่จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งเพราะว่าเรายังมีภารกิจมากมายที่จะต้องกอบกู้นะคะแน่นอนว่าถ้าว่ามันยืดเยื้อออกไปอีกเนี่ยไหนจะเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันอย่างเช่นตอนนี้ที่เราก็เห็นว่า U23 เองกับไทยลีกก็ยังชนกันอยู่เลยนะก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าได้นายกสมาคมคนใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่เราเองก็จะได้รู้ถึงทิศทางการทำหน้าที่ในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วประกอบกับอย่างหนึ่งคือทีมชาติไทยตอนนี้ของเราเนี่ยก็ได้อิชิอิเข้ามาทำหน้าที่ก็จะได้ร่วมงานดำเนินงานกันต่อไปด้วยนะคะกองทัพเนี่ยมันต้องมีแม่ทัพเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีแม่ทัพมันอาจจะขยับขยื่นยากก็อยากจะให้ได้ทราบกันไปเลยว่าเป็นใครนะคะจะได้ไปกันต่อแล้วก็หวังว่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยถูกต้องค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยนะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ทราบกันนะคะยังไงเดี๋ยวกสนามข่าวเช้าของเราก็จะคอยอัปเดตเรื่องราวนี้รวมไปถึงทีสปอร์ต7ของเราในทุกๆรายการทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นกันด้วยนะคะถือว่าประเด็นใหญ่จริงๆสำหรับวงการฟุตบอลไทยค่ะ